วิธีการใช้ก็คือถ้าเรากำลังจะบอกว่าขอบคุณสำหรับอะไรบางอย่างใช่ไหมเราสามารถใช้คำนามต่อไปได้เลยนะคะมีคนส่งเมลมาติดต่องานเราเราบอกขอบคุณสำหรับอีเมลนะคะเราก็บอกว่าเมรุอาริยาโตกไซมัสได้เลยนะหรือว่าขอบคุณสำหรับการตอบกลับนะคะตอบอีเมลกลับมาหรือว่าตอบข้อความตอบแชทกลับมาเราก็จะบอกว่าเฮนจิเฮนจิอาริยาโตกไซมัสเฮนจิเป็นคำนามนะคะต่อด้วยคำว่าอาริยาโตไซมัสได้เลยหรือว่ามีน้องติดตามเอาเซนเซมานานมากแล้วค่ะเซนเซลงคลิปทีไรหนูก็ดูทุกคลิปเลยค่ะอยากคอมเมนต์บอกเซนเซเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าขอบคุณสำหรับคลิปที่มีประโยชน์นะคะคลิปวิดีโอเคยอธิบายไปแล้วใช้คำว่าโดกะนะคะคลิปที่มีประโยชน์ล่ะจะพูดยังไงนะคะคำว่ามีประโยชน์ยากุนิทัตสึยากุนิทัตสึเอามาวางไว้ข้างหน้าคำว่าโดกะเพื่อที่จะขยายคำนามได้เลยนะคะยากุนิทัตสึโดกะแล้วก็ตามด้วยคำว่าอาริกาโตะก็ใส่มัสง่ายๆได้เลยค่ะเซนเซยากุนิทัตสึโดกะอาริกาโตะก็ใส่มัสคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือเราจะใส่คำช่วยโอะก็ได้นะคะยากุนิทัตสึโดกะอาริกาโตะก็ใส่มัสอันนี้ก็คือขอบคุณคำนามนะคะต่อด้วยคำว่าอาริกาโตะใส่มัสได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าขอบคุณสิ่งที่เขากระทำให้เราขอบคุณสิ่งที่เขากระทำให้เราต้องเอาคำกริยาทำเป็นรูปเตะแล้วบวกคูเรมัสไวยากรณ์คูเรมัสก็คือทำให้เราไงด้วยนะคะใช้กริยาเปลี่ยนเป็นรูปเตะเฉยๆไม่ได้นะคะต้องใส่กับไวยากรณ์คูเรมัสด้วยอย่างเช่นคำว่าใช้ทำคลิปแล้วกันนะคะโดกะโอจุคุริมัสเซนเซทำคลิปใช่ไหมโดกะโอจุคุริมัสแต่ว่าเซนเซทำคลิปให้หนูดูใช่ไหมเราไม่ต้องใส่คำว่าดูก็ได้นะคะก็จะเป็นโดกะโอจุคุเตะคุเรมัสเซนเซทำคลิปให้หนูนะคะแล้วอย่าลืมก่อนเอาไปบวกกับอาริกาโตะโกไซมัสเนี่ยเราต้องทำเป็นรูปเตะอีกต่อนึงนะคะจะมีเตะ2ต่อนะอย่าลืมนะเตะแรกเป็นเตะคุเรมัสนะคะใครบางคนทำอะไรบางอย่างให้เราเตะที่2เป็นเตะที่ใช้เชื่อมนะคะเชื่อมระหว่างคำกริยากับคำว่าอาริกาโตะที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยนเป็นโดกะโอจุคุเตะคุเรเตะต้องมีเอาคุเรมัสไปเปลี่ยนเป็นรูปเตะก็จะได้เป็นคุเรเตะนะคะโดกะโอจุคุเตะคุเรเตะอาริกาโตะโกไซมัสได้ไหมหนูจะพิมพ์แบบนี้มาเลยก็ได้นะคะแต่ใครบอกว่าหนูใช้แบบคำนามง่ายกว่าเซนเซยากุนิทัตสึโดกะโออาริกาโตะไซมัสก็ได้นะอันนี้เป็นวิธีการใช้คำกริยานะคะหรือว่าจะเอากริยาตัวอื่นก็ได้นะคะคำว่าอธิบายหนูสงสัยอะไรแล้วเซนเซอธิบายให้หนูฟังหนูอยากขอบคุณจังเลยค่ะที่อธิบายให้หนูฟังนะคะหนูก็เอาคำว่าอธิบายมาทำเป็นรูปเตะคูเรมัสแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปเตะอีกต่อหนึ่งก่อนที่จะต่ออาริกาโตะก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเซนเซที่อธิบายให้หนูฟังจะพูดว่าอะไรคำว่าอธิบายนะคะเซจูเมเซจูเมเซซูเมชิมัสทำเป็นรูปเตะแล้วบวกกับคูเรมัสค่ะเซซูเมชเตะคูเรมัสนะคะแล้วเตะคูเรมัสทำเป็นรูปเตะอีกทีนึงเตะคูเรเตะนะคะคูเรมัสถือว่าเป็นกริยากลุ่ม2ได้เลยนะคะตัดมัสแล้วก็ใส่เตะได้เลยนะคะเซนเซเซซูเมชเตะคูเรเตะอาริกาโตะโกไซมัสเซนเซเซซูเมชเตะคูเรเตะอาริกาโตะโกไซมัสต้องมี2เตะนะขอบคุณที่อธิบายให้ฟังนะคะหรือแถมให้นะคะใครอยากได้แบบสุภาพมากทางการมากเราเปลี่ยนเตะคูเรเตะเป็นเตะคูดาซัตเตะแล้วค่อยต่ออาริกาโตะโกไซมัสก็ได้นี่คนญี่ปุ่นก็ใช้บ่อยในสถานการณ์ทางการนะคะเซนเซ説明してくださってありがとうございましたขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้อธิบายให้หนูฟังค่ะก็จะสุภาพขึ้นอีกนะคะหรือว่าเราสุภาพมากอีกหนึ่งระดับนะคะนี้ใช้ในเชิงธุรกิจเลยนะคะใช้ในภาษาเขียนเนาะเราไม่ได้เชื่อมกับอาริกาโตะด้วยรูปเตะละเราจะใช้รูปมัสตัดมัสทิ้งไปดื้อๆเลยนะคะเซซูเมชิเตะคุดาซาริอาริกาโตะไซมัสเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าเตะอิตาดาคิมัสก็ได้นะจะสุภาพขึ้นอีกนะคะได้รับการทำบางอย่างมาจากคนที่เรายกย่องนะคะก็จะใช้คำว่าเซซูเมชิเตะอิตาดาเตะอาริกาโตะไซมัสหรืออย่างเมื่อกี้นี้เลยนะคะคำเมื่อกี้นี้เราไม่เชื่อมกันด้วยรูปเตะละเป็นในภาษาเขียนถ้าจะใช้พูดก็พูดแบบทางการนะคะเซซูเมชิเตะอิตาดาคิอาริกาโตะโกไซมัสอันนี้ก็จะทางการขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยนะคะหรือว่ามีน้องบอกว่าหนูอยากพูดแบบนี้ค่ะเซนเซมีประโยชน์จังเลยค่ะขอบคุณนะคะก็พูดเป็น2ประโยคแยกกันก็ได้นะคะ
หนูอาจจะพูดประโยคแรกว่ายักคุนิทัชิมัชตะก็คือมีประโยชน์มารุเอาไว้นะคะแล้วก็อีกประโยคนึงเขียนต่อเลยว่าอาริกาโตะโกไซมัสมารุก็เป็นอีกหนึ่งประโยคแยกกันก็ได้ไม่ต้องเอาอะไรมาเชื่อมมาต่อมาเปลี่ยนกันก็ได้นะคะหรือว่าหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกว่าดูคลิปแล้วได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะหนูจะบอกว่าเบนคิโอนินาริมัชตะนี่คนญี่ปุ่นใช้บ่อยนะคะเวลาเราฟังใครพูดนะคะแล้วเรารู้สึกได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นเราก็จะบอกว่าเบนคิโอนินาริมัชตะแล้วก็จบเป็นหนึ่งประโยคเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยคำว่าอาริกาโตะโกไซมัสเป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะก็ฝากไว้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เซนเซก็ขอบคุณนะคะน้องๆที่มาดูคลิปกันมิเตคุเรเตะอาริกาโตะโกไซมัสฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะมีประสบการณ์การใช้คำนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปออยเซนเซค่ะพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ